ผมที่ต่อสู้เพื่อผลักดันให้สงขลาเป็นมรดกโลกให้ได้เขาไม่รู้จักกับผมส่วนตัวเลยนะครับคุณสมบัติหรือแม้กระทั่งผู้รับจ้างซึ่งบ้านอยู่คลองแงะเขาก็โทรมาหาผมคุณสมบัติเนี่ยลูกชายเขาเป็นเลขาของคุณกรณ์จาติกาวณิชเขาก็เห็นผมเล่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็โทรหาผมบอกว่าผู้ว่าจ้างเป็นคุณพ่อเขาเองเขามีเจตนาที่จะขยายทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขึ้นลงได้สะดวกโดยไม่ได้มองถึงมุมอื่นเลยนะครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พูดเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแล้วก็ยังมีข่าวอีกว่าเป็นแพะอีกนะครับเพราะว่ามีคนบางกลุ่มเป็นผู้พิพากษาไปด้วยครับฟังมายังไงก็พูดต่ออย่างนั้นพิพากษาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทราบมาว่าอาจจะมีความผิดส่วนอื่นๆเพิ่มเติมอีกผมก็อยากเรียนกับพี่น้องว่าผมเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ผมเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยเป็น 100% นะครับผมไม่เป็นคนชั่วแน่นอนนะครับความผิดผมรู้มีความพยายามป้ายสีมาให้ผมเกี่ยวโยงด้วยนะครับผมยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าผมเกี่ยวข้องแม้กระทั่ง 0.1% พรุ่งนี้ผมลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับก็ตัดทำไมนะครับแต่บังเอิญพอลูกชายเขาลูกชายคุณสมบัติโทรมาอธิบายกับผมเขาบอกว่าพี่ครับถนนมันเป็นลำรางเป็นถนนอยู่แล้วนะครับพ่อด้วยความหวังดีอยากขยายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งตอนแรกผมไม่คิดไปอย่างนั้นตอนแรกผมเข้าใจว่าผมออกสื่อไปแล้วด้วยว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าต้องมีที่ดินอยู่แน่ข้างบนแล้วมีการตัดถนนเพื่อไปสู่ที่ดินของตัวเองใช่ไหมครับผมอธิบายอย่างนั้นแต่ตอนหลังเขาอธิบายอย่างนี้ผมก็บอกเขาต้องไปอธิบายกับศาลด้วยว่าศาลจะเชื่อหรือไม่นะครับผู้คนที่กระทำกับผมนั้นผมเข้าใจดีบางคนก็ผิดหวังทางการเมืองมาบางคนก็อยากไต่เต้าทางการเมืองอยากเติบโตทางการเมืองก็เลยมุ่งทำลายผมเป็นการเมืองเก่าๆนะครับผมก็ไม่อยากทะเลาะด้วยนะครับบอกตรงว่าไม่อยากค้าความด้วยก็ต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรนะครับว่าการปรับจะปรับอย่างไรจะฟื้นฟูอย่างไรเพราะพี่ก็ไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้มากนักนะครับแต่พี่ยินดีให้ความร่วมมือเพราะพี่เนี่ยสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดวันแรกที่รับเลือกเป็นส.ส.สู้เรื่องน้ำเรื่องอากาศเป็นพิษเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารพิษลงในทะเลลงในแม่น้ำลำคลองสู้มาโดยตลอดวันใครก็ตามที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมไม่เอาด้วยแน่นอนแท้จริงโหดูครับผมที่ต่อสู้เพื่อผลักดันให้สงขลาเป็นมรดกโลกให้ได้นะครับพยายามมา 2-3 ปีแล้วนะครับแม้กระทั่งน้ำที่ไหลลงสู่ลำคลองผมก็พยายามเข้มงวดกวดขันให้น้ำสะอาดพยายามจัดระเบียบเครื่องมือประมงในทะเลสาบสงขลาพยายามต่อสู้เรื่องซากเรือประมงที่ตั้งอยู่ที่หัวเขาแดงที่กีดขวางการจราจรทางน้ำอยู่นะครับพยายามต่อสู้เรื่องขยะทะเลเพราะทั้งหมดนั้นเป็นองค์ประกอบในการที่จะผลักดันให้สงขลาสู่มรดกโลกมันคนนี้มาทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เพื่อขัดขวางการให้สงขลาสู่มรดกโลกเลยไม่ว่าความผิดนี้สาวไปถึงใครนะครับไม่ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ยกเว้นไม่ได้ครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่งั้นประเทศเราอยู่ไม่ได้โรงงานอุตสาหกรรมและบ่อดูดทรายทั้งหมดทุกคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนนายกชายเป็นญาตินายกชายทั้งนั้นนายกชายทำไม่ได้นะครับสุดท้ายผมเข้มงวดกวดขันตอนนี้ไม่มีพยายามสกัดกั้นทุกอย่างนะครับก็อยากฝากด้วยว่าผู้พิพากษายังต้องถามฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยก่อนพิพากษาแต่ท่านเป็นใครท่านถึงพิพากษาผมแล้วโดยที่ไม่ถามผมเลยไม่ถาม
ไม่หาข้อมูลข้อเท็จจริงเลยรัฐตรงไหนอยากให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐอาจจะเพิ่งย้ายมาใหม่นะครับโดยยังไม่รู้ก็ต้องรีบแจ้งกับประชาชนนะครับประชาชนได้รู้อาณาเขตที่แน่นอนพวกผมก็ได้ไปปกปักรักษาได้ช่วยกันดูแลสอดส่องนะครับตรงนี้ฝากเจ้าหน้าที่รัฐด้วยจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อเราเห็นแล้วว่าดินสมบัติอันล้ำค่าซึ่งหาไม่ได้แล้วเป็นสมบัติที่มีไม่รู้กี่พันปีมาแล้วนะครับต่อไปเหตุการณ์อย่างนี้ต้องไม่เกิดขึ้นคดีนี้ต้องเป็นคดีตัวอย่างนะครับแล้วก็อยากให้มองอย่ามองเรื่องนี้เรื่องเดียวมองถึงโบราณสถานโบราณวัตถุสิ่งแวดล้อมทั้งระบบนะครับแม่น้ำลำคลองภูเขาก็โดนทำลายตัดไม้ทำลายป่าเขี้ยนเตียนหมดแล้วขออย่างนี้นับหนึ่งสักทีว่าไหนๆจะรื้อสิ่งแวดล้อมขึ้นมาต้องเอาแบบ360องศาครับผมว่าถ้าปลุกระดมคนทั้งจังหวัดขึ้นมาสู้ด้วยเทียนคนที่เฝ้าในการทำงานนะครับก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของอัยการแล้วตอนแรกผมก็งงนะบางคนเป็น NGO ที่ผมค่อนข้างศรัทธานะคิดว่าคนนี้ใช้ได้แต่พอดูไปดูมากลายเป็นเหนือกว่าผู้พิพากษานะครับอาจจะเป็นเหยื่อทางการเมืองนะครับได้รับคำสั่งทางการเมืองที่ไม่ค่อยอยู่ฝากเดียวกับประชาธิปัตย์ก็ได้นะครับเพราะผมดูในแถวเขาเนี่ยมีบางคนที่เคยแพ้การเลือกตั้งผมมานะครับแล้วก็มาเครียดแค้นจริงจัง